สวัสดีครับนานๆทีจะได้เห็นภาพโมเมนต์ครอบครัวออกสื่อทำให้ยิ่งถูกจับตามองสำหรับครอบครัวของซุปตาร์สาวชมพู่อรยากับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิศรุรังสีสิงห์พิทักษ์ยิ่งหลังมีทายาทเป็นน้องฝาแฝดแสนน่ารักน่าชังอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุแล้วมาเพิ่มเติมก็ยิ่งเป็นที่สนอกสนใจจากแฟนๆมากขึ้นไปอีกและดูเหมือนช่วงหลังๆน้องฝาแฝดจะถูกพูดถึงตลอดและมีแฟนคลับมากกว่าคุณแม่ชมไปแล้วเพราะว่าทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูไปสร้างหมดอย่างล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นงานฉลองวันเกิดวัย39ปีของแม่ชมพู่ซึ่งก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆและครอบครัวและล่าสุดแม่ชมพู่พ่อน็อตและลูกชายฝาแฝดก็จูงมือพร้อมหน้ากันไปทำบุญไหว้พระที่วัดพร้อมเผยภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอิ่มบุญกันทั่วหน้าและนอกจากความน่ารักของลูกชายแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนคลับต้องขอพูดถึงก็คือความสวยของคุณแม่ที่ไปวัดดูเรียบร้อยอ่อนหวานแต่แฝงไปด้วยแฟชั่นแบบตัวแม่รวมไปถึงความหล่อออร่าพุ่งของคุณพ่อก็ดูดีๆเป๊ะสุดๆเลยล่ะครับเรามาดูภาพกันเลยดีกว่า